ซนเตอร์ใหม่ของ Apple Apple Lenovo Web Series ค่ะบิวกินหาก็จริงๆก็ทำงานกับทาง Apple มานานหลายปีจริงๆพรีเซนเตอร์ก็เป็น Apple ก็เป็นตัวแรกๆเลยแล้วก็อยู่ในซีรีส์ Reno ตั้งแต่ Reno 2ยาวจนไปถึง Reno 11แล้วก็ผมว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะเขาก็จะค่อนข้างโบรเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนี้นะมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงนะสำหรับ Oppo Reno 11 Series นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น Portrait Expert ตัวจริงนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของสีใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของความเร็วความแรงของตัว Oppo Reno 11ด้วยครับมีฟีเจอร์อะไรที่พัฒนาขึ้นมาบ้างนี่ฟีเจอร์ครับล่ะฟีเจอร์ก็จะมีเรื่องถ่ายภาพเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของการถ่ายพวกโบเก้แฟลร์ต่างๆอะไรเงี้ยหน้าชัดหลังละลายซึ่งเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะบางตัวก็อาจจะมีอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่ามันก็จะคมชัดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงมีสีใหม่นะครับผมมีสีใหม่แล้วก็มีชิปที่ดีขึ้นนะเร็วขึ้นแรงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอยากให้คุณดูกินราคาเพิ่งประกาศเมื่อกี้ข้างในผมอยู่ดูไม่ทันอาจารย์ชวนนี่ก็คุณดูกินชวนชวนนิดนึงครับผมครอบครัวอปโปกันได้ครับใครที่ชอบเรื่องของการถ่ายรูปนะแล้วก็เชื่อในแบรนด์อปโปแล้วนะครับผมก็ฝากนะครับผมอปโปรีโน11 Series 5G นะครับฝากไปลองใช้ลองดูกันได้นะครับมีอปโปก็มีกินมีอปโปต้องมีวิวกินใช่หลายคนด้วยมีคนอื่นอีกอ๋อโอเคใช่เป็นไงฮะที่พักผ่อนญี่ปุ่นอะไรนะฮะที่พักผ่อนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างพักผ่อนญี่ปุ่นก็ผมว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนช่วงที่ปีแล้วเราก็ทำงานแบบต่อเนื่องมาอะไรเงี้ยครับรวมถึงช่วงปีใหม่ที่เราก็อยู่ทำงานด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นทริปปีใหม่ของผมเหมือนกันที่มันอาจจะดีเลย์กว่าช่วงปกติออกมาผมไป5วันครับห้าวันมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตด้วยดูคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้คือเป็นจุดประสงค์หลักเลยก็คือตั้งใจจะดูคอนเสิร์ตครับรับงานคือเป็นงานฟลุก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 แต่จริงคือใจจริงอยากจะไปดูคอนเสิร์ตอยากดูคอนเสิร์ตครับผมพอเลยคือรักอะไรในตัวศิลปินที่เราอยากจะต้องบินไปดูที่นู่นก็จริงๆผมจองไว้ตั้งนานแล้วเลยเงี้ยเราก็ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะมาที่ราชมังคลาเลยจริงๆว่าก็ถึงแล้วพอไปไม่ใกล้จะไปผมก็ประกาศว่าเขามาไทยก็จริงๆเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมว่าเราชื่นชอบในผลงานของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยสำหรับบรูโนมาร์สอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ได้ไปดูเขาแบบจริงๆครั้งแรกอะไรเงี้ยนี่เป็นการผมเพิ่งจะไปดูคอนเสิร์ตเขาครั้งแรกเลยมีความฝันอยู่ไหมว่าเราอยากจะแบบสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นเวทีกับบรูโนมาร์เป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เราเคยฝันไว้เคยฝันไว้ลึกๆถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นบุญของชีวิตมากครับแต่ว่าก็ไม่ฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วกันเกิดลูกค้าประสานให้ไงมีใครฟังอยู่ทำได้นะครับผมอันเกิดเป็นช่วงเอเชียทัวร์เหมือนกันเนาะกินเนาะการเรามีทั้งแบบแฟนมีตแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวช่วงเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็จะมีไปแฟนมีตที่มาเก๊ากับพี่ๆครับเป็นการปิดแฟนมีตครั้งนี้เลยก็เป็นเอเชียทัวร์นี้ก็จะรูทนี้เดสทิเนชั่นนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายครับโอ้ไปมากี่ประเทศละครับพี่กินก็หลายครับหลายประเทศหลายเมืองครับหลายประเทศหลายเมืองอาทิเช่นจำไม่ได้ก็จะมีหลายที่มีโตเกียวโอซาก้าฮ่องกงฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ไหนอีกฮะโซลมานิลามือด้วยไงเนี่ยมานิลาครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นการปิดจบครับแล้วก็หลายคนโฟกัสตอนไปเที่ยวว่าไปกับพีบีผมอ่ะจะไปของผมอยู่แล้วเขาน่ะมันอยากจะตามเขาตื้อเหรอเขาไม่ตื้อเขาจองเลยแล้วเขาก็เนียนๆแต่เขาจองไปก่อนเนี่ยมาเลยเหมือนผมมาตามเขาไปแต่ว่าผมมาจองตั้งนานแล้วเขาจองตัดหน้าเราเพื่อจะได้พูดได้ว่ากินน่ะจองตามใช่ตามไปหาเขาไงไม่ใช่นะผมมาจองก่อนเขาก็มาทำแบบว่าให้ภาพลักษณ์เขาแหละอยากมาหาผมเราคิดว่าอะไรเราเพราะอะไรเขาถึงอยากจะมาหาเรากินทำไมเขาถึงมาหาผมหมอไปถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าไม่รู้เหตุผลมากมายแล้วคุณถามทั้งลูกคู่ว่าทำไมไม่ลงลูกว่าหญิงกันบ้างอะไรนะฮะลูกคู่เหรอก็จริงๆผมว่าพอไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็พีจริงๆแล้วถ่ายรูปมันน้อยมากนะแต่จริงๆแล้วรูปที่ลงมันเหมือนเป็นรูปที่แบบเดินๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนนั้นสกิดได้หันมาหน่อยอันนี้หันมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบ
พอเราอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเราก็โฟกัสกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆเลยโมเมนต์ของเรา2คนหลายคนนี่มีแบบผู้จัดการผมก็ไปแบบพี่เบียร์ก็พาเพื่อนไปพี่เบลสุพลก็ไปก็เลยแบบว่าอยู่กล้องคนอื่นซะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้แฮปปี้แบบเดินเที่ยวกันเลยมากกว่าเขาแซวแบบขำๆว่าไม่รู้ว่ากินไม่มีกินอะไรนะเขาบอกคุณกินไม่มีพี่เขาแซวมาพี่แบบก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตั้งแต่ผมมี Oppo Reno ซีรีส์ 5G เนี่ยเขาหมดบิวตี้หรอไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขามีนี่ไงมีโหมดรีทัชมีการปรับแต่งรูปอะไรต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าได้เลยอ๋อดูถ่ายรูปดูดีเลยจริงๆแล้วเบสพื้นนี่คือเป็นเทพบุตรอยู่แล้วพอเข้า Oppo ปุ๊บกลายเป็นมหาเทพบุตรเราไม่ต้องให้ใครชงเลยเหรอเราพูดเองได้เลยไม่เลยผมพูดเองเองโวยตัวเองเดี๋ยวไม่มีใครชงแล้วไม่ได้พูดพูดถึง New Year Resolution หน่อยพี่กิ้นผมบอกปีนี้เราจะอะไรนะเราจะเริ่มหวีผมบ้านหวีแต่ว่าผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมก็จะชอบแบบใดให้มันฟูๆไว้ก็จะดูดีกว่านิดนึงมีอะไรอยากทำมั้ยครับปีนี้เห็นบอกมีการแสดงด้วยก็ช่วงเดือน4นะครับวันที่4เมษายนนี้ก็จะมีหนังที่จริงๆแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วนะก็ใช่จริงๆ Family เป็นโปรเจกต์กับทาง GDS ก็จะเข้าลงเดือน4นี้ครับผมสำหรับงานแสดงแล้วก็โหจริงๆแบบมีเยอะมากเลย New Year Resolution แต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแพลนเดี๋ยวตรงนี้รวมถึง VP ด้วยนะมีแพลนกันไปถึงสิ้นปีแล้วว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยอยากสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นมีก็คิวเต็มแล้วดิก็ยังได้อีกเหรอมันแบบมันเป็นล็อกๆไงล็อกๆช่วงเดือนนี้ช่วงว่างอยู่วีคนึงตรงนี้วีคนึงผมพร้อมรับงานก่อนทั้งปีครับปีนี้มีความตั้งเป้ามั้ยว่าอยากจะแบบทำงานเพื่อจะไปทำอะไรฮะเพื่อจะโกยเงินโกยทองบ้านรถที่ดีบ้านรถหรือว่าซื้อพารากอนให้พี่กินให้พี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราเริ่มทำงานมาระยะเวลานึงผมรู้สึกว่าในสเต็ปเนี้ยที่พอเราออกมาเปิดค่ายตัวเองเราเริ่มที่จะ select งานที่เราทำเองได้สร้างงานที่เราอยากจะทำเองได้อะไรเงี้ยโหจริงๆแล้วตอนนี้ความสนุกมันคือการทำสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่างานที่ผมเลือกที่จะสร้างทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการทำคอนเสิร์ตหรือต่างๆองค์ประกอบรอบนอกหรือแม้กระทั่งงานแสดงที่ทำอะไรเงี้ยเราทำเพื่อที่จะเหมือน fulfill ความสุขเราแล้วมันเหมือนทุกวันนี้มันเติมเต็มเราอยู่แต่เราเหมือนว่าอยากจะให้ผู้จัดการเราแบบวางคิวงานให้เรามีเวลาว่างไปพักผ่อนใช้ชีวิตนี่ที่เราบ่นปีนี้ผมชิงล็อกยาวไว้แล้วอ๋อเหรอคือช่วงเดือนไหนที่ผมจะไปนี่ผมล็อกข้ามเดือนข้ามไหนไปแล้วไปไหนอ่ะไปเที่ยวก็มีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสั้นๆไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรเงี้ยอ๋อคือจองคิวตัวเองไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยไปกับที่บ้านด้วยเลยครับล็อกไว้กี่คิวครับก็ยังไม่มากก็ประมาณ2-3 คิวก็วางไว้ว่างๆไว้มีทั้งสั้นๆทั้งยาวๆคิวละ 2-3 เดือนโอ้โหแบบ3-4 วันโอเคเดี๋ยวมีเครื่องบินเนาะหรือมีเครื่องบินถ้ากลับไปโปรเจกต์เฟมิลี่ที่ปีนึงโปรเจกต์ตอนนี้มันปิดจบไปแล้วก็ถ่ายจบไปแล้วครับช่วงปีแล้วมันมีแค่ชื่อโปรเจกต์ชื่อหนังได้มั้ยอย่างพี่กินประกบอยู่ไหนเนี่ยประกบอยู่แถวนี้แหละอ๋อจริงๆก็เค้ายังไม่ให้พูดแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้รับการยืนยันมาว่ายังไม่ให้พูดแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็หาไม่ยากครับหาไม่ยากเราก็ให้เขาไปค้นหาเอาหาไม่ยากเป็นโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างสำหรับบิ๊กินมันทุ่มเทพอสมควรเหมือนกันก็ผมว่ามันเป็นงานแสดงที่มันทำให้เรากลับมารับงานแสดงได้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้รับงานแสดงตั้งแต่ช่วงแปดรักแสนด้วยใจเธอผ่านมาตัดสองอะไรเงี้ยก็มัน3ปี 2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหางานที่เหมาะสมกับเราหรือว่างานที่เรารู้สึกว่าเราแพชชั่นเนทมากๆที่จะทํามันตลอดแต่ว่ามันก็คืองานนี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนงานที่มันประกอบด้วยแหละองค์ประกอบที่มันตรงกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยเป็นการเล่นหนังครั้งแรกเป็นการร่วมงานกับ GDS แล้วรวมถึงการที่พอเราไปคุยกับผู้กำกับพี่พัฒน์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้อินสไปเรชั่นอะไรบางอย่างมาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องรับงานนี้จะรับยาวไหมไปกินงานแสดงหรือว่าก็แค่โปรเจกต์นี้แล้วปีนี้ก็มีแต่เพลงอาจจะมีครับอาจจะมีแต่ความยากง่ายมันเหมือนว่าเนื้อหนังมันก็รีเลทกับชีวิตส่วนตัวบางคนก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่าเส้นที่ยากที่สุดเลยของผมคือการที่พอผมไม่ได้แสดงอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยการที่เราจะกลับเข้าสู่โหมดของการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยยิ่งด้วยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่
ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติสูงมากอะไรเงี้ยคือเราต้องลงไปอยู่ในนั้นเหมือนลงไปมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าพอยิ่งเราโตมากขึ้นอ่ะเราใช้ความคิดของเรามากขึ้นเลยมันทำให้เรากล้าที่จะเชื่อหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรเนาะยากมากขึ้นมันเลยเหมือนการที่ผมจะลงไปเชื่อสิ่งเนี้ยอันนี้คือเส้นที่ยากของผมแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลต่างๆการลดน้ำหนักการแบบปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างความแบบในเรื่องจริงผมก็จะมีความแบบเหมือนบ้านๆมากขึ้นอย่างเงี้ยกันแบบว่าท่าทางมือไม้การเดินการพูดอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องไปหาเส้นนั้นของตัวละครที่สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่งานนี้มองหาเลยก็คือเราต้องลดทอนความเป็นเทพบุตรของเราลงให้ดูบ้านขึ้นยากเลยพยายามที่สุดแล้วเนี่ยนี่คือท้าทายความสามารถของคุณเลยอ่ะมากอันนี้คือพยายามที่สุดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ายังดูยังเป็นเทพบุตรเทพบุตรใช่ไม่ตายแล้วใช่จริงๆนะช่วยแม่คนหล่อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ